รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหิวอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะคุยจะหาให้คุณก็ได้สนใจไม่รู้ไปไหนให้มาที่นี่อย่าช้าเอช้าเอช้าสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดพลังสีอากาศร้อนแบบนี้ข้าวของก็ราคาขึ้นหิวข้าวท้องร้องกุ๊ก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 เงินในมือก็มีแค่ไม่กี่บาทเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปหาข้าวกินราคาถูกๆเขาบอกว่าข้าวแกงใต้ที่เนี้ยราคา20บาทจริงไม่จริงตามมาเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าวันนี้ครับพี่ขาข้าวแกงใต้20บาทขุดจริงๆไหมเร่งจริงเร่งจริงโอ๊ยทำไมเหมือนกันล่ะทำไมหน้าเหมือนกันเป็นสาวแฝดอ๋อชื่อครัวตุ๊ดแฝดใช่ค่ะเป็นสาวสาวแฝดเป็นสาวใต้โอ้ตัวหนุ่มตกใจเลยคนไหนเป็นมูนินมูตานะทุกอย่างยี่สิบใช่ค่ะมีอะไรกินอร่อยอร่อยบางที่มีวันนี้เลือกแกงคั่วปลาดุกค่ะแกงคั่วปลาดุกใหญ่ๆเลยนะนี่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 แกงไตปลาแกงไตปลาใส่น้ำกะทิใช่ค่ะอ๋อใช่สูตรของจังหวัดอะไรพัทลุงค่ะสาวพัทลุงแล้วนี่ล่ะคะอันนี้แกงต้มเป็นแกงเหลืองแกงเหลืองมะพร้าวกับปลาทับทิมค่ะโอ้น่ากินจังเลยแล้วนี่ล่ะอันนี้เป็นคั่วกลิ้งค่ะแล้วก็คือความนัวความเผ็ดร้อนแบบสาวพัทลุงใช่ค่ะทำไมถึงเรื่องมาขายข้าวแกงใต้ล่ะตอนแรกอ่ะประมาณประจำค่ะด้วยเงินเดือนเราขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยวันนึงก็300กว่าบาทอะไรเงี้ยตัดสินใจเลยเปิดร้านข้าวแกงใต้ดีกว่าเพราะว่าเราสองคนแล้วก็มีพ่อด้วยอย่างเงี้ยก็ซื้อกินอยู่ทุกวันแล้วไปซื้อร้านอื่นก็ถุง40 50วันนึงก็3มื้อวันนึงก็4 500 600ละก็เลยตัดสินใจเปิดร้านแกงใต้20บาทดีกว่าก็บางทีลูกค้าบางคนเขาทำงานประจำเดือนน้อยเหมือนเราเนี้ยเราเข้าใจหัวอกเขาว่าแต่ละเดือนกว่าจะเดือนออกน้อยๆอย่างเงี้ยต้องกินอะไรที่ถูกๆแล้วก็อร่อยแกงหนางใช่คือถ้าเกิดเป็นคนใต้มาปุ๊บจะรู้จักเลยใช่ค่ะไอ้ตรงหนางนี่ก็คือส่วนในหยวกกล้วยอ๋อหยวกกล้วยใช่แล้วก็เนื้อหมูสดจะมีรสชาติกลมกล่อมถึงกะทิค่ะไปหางกะทินะคะไปหางกะทิก่อนใต้เขาจะนิยมกันจริงๆอ่ะหนางหัวงัวเขาจะเอาหัววัวมาดองไว้ก่อนแต่วันนี้เราจะทำเป็นหนางสดเป็นหมูค่ะเป็นหมูดีกว่าเนาะใช่ใส่ขมิ้นลงไปเพื่อให้มันสีสันสวยงามขึ้นมันจะเหลืองอะค่ะมันคืออะไรอ่ะมะขามแขกส้มแขกส้มแขกมันจะมีรสปั้นเปรี้ยวนิดนึงอะค่ะอ๋อหนูเพิ่งเคยเห็นเลยนะของแท้ๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มันจะออกเปรี้ยวๆเมนูนี้ต้องรอแบบว่าปีหน้าไหนแม้ว่าจะต้องได้กินพิเศษหรือว่าทำไม่ตลอดทั้งปีถ้าที่ใต้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเวลาลูกบวชอ่ะก็จะทำเมนูนี้ทำไมคะมันเป็นเมนูมงคลหรอหรือว่าไงไม่ได้เป็นเมนูมงคลนะคะเป็นเมนูที่ต้นทุนน้อยเพราะว่าหยวกกล้วยที่ใต้อ่ะไม่ต้องซื้อฟรีตามจากตามเขาตามอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเขาก็ไปตัดมาแกงเพื่อประหยัดต้นทุนในงานอย่างนี้ค่ะอ๋อเพราะเวลางานบวกเขาต้องเชิญแขกเยอะใช่เชิญแขกเยอะแล้วก็รสชาติต้มหนังนะคะมันจะอร่อยแล้วก็ได้กินกับน้ำพริกอ่ะสุดยอดมากโอ้แต่อย่างที่บอกว่าพอเราเอามาขายปุ๊บกรุงเทพต้องซื้อเนาะซื้อทุกอย่างค่ะหยวกกล้วยราคาเท่าไหร่เวลาหยวกกล้วยอ่ะที่กรุงเทพเนี่ยกิโลละ25บาท5บาทก็สูงนะใช่แล้วมันไม่ได้ทั้งหมดนะมันไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าแม่ค้าเขาจะเอาต้นใหญ่มาเราต้องปอกเปลือกเพื่อเอาที่ข้างในมันอ่อนอ่อนนะคะอ๋อเพราะเราใช้ทั้งต้นไม่ได้เราจะว่าอ่อนเวลาเขาตัดผ่านทั้งต้นใช่ค่ะใช่แสดงว่าเวลาซื้อมาโลนึงนี่จะใช้ได้จริงๆก็ครึ่งโลหรือมั้งบอกว่าได้นิดเดียวไม่ได้เยอะเลยแต่เราก็ต้องซื้อเนาะใช่ตอนนี้ของมันขึ้นเยอะอย่างเงี้ยคุณต้องโอ้คุณแตงโมเรายังหลังเอาไว้อยู่ที่20บาทใช่ค่ะทำไมเราถึงยังหลังอยู่เราไม่ขึ้นไปตามราคาค่าของเพราะว่าคิดว่ากำไรอ่ะคือเราได้กินอย่างเงี้ยเพราะว่า20บาทเนี่ยถามว่ามีกำไรไหมก็มีกำไรแต่ว่ากำไรไม่ได้เยอะ20บาทเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเขากำเงินมาร้อยดึงมีทั้งครอบครัวใช่เขากินอิ่มเนี่ยเรามีความสุขเลยใช่บางคนมา2คนอย่างเงี้ยสั่งกับข้าว2เมนูข้าวคนละจานเขาก็อิ่มแล้ว
60บาทเฉลี่ยคนละ30บาทโอ้ใช่ไหมแล้วได้กิน2เมนูด้วยแล้วเราก็ตักเยอะด้วยเราไม่ได้ตักน้อยอ่ะเยอะ20บาทเมื่อกี้พวกโกหกนี่ก็คืออย่างนี้เวลาตักไปเลยไม่ได้ตักเอาใจรายการนะใช่ค่ะตักอย่างนี้เลยโอ้แล้วกระเป๋าถ้าเกิดลูกค้าบางคนมาขอเพิ่มเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะเนี่ยน่ารักผมว่าเราเขายิ้มเราก็สบายใจเราก็ยิ้มด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มีทุนน้อยๆอ่ะเหมือนพวกซาเล้งเก็บของเก่าอะไรเงี้ยบางทีหมูก็ให้ทานฟรีนะโอ้ใช่ให้ทานฟรีบางทีขวดหลังร้านที่ลูกค้ากินอะไรเงี้ยหนูก็ให้เขาคืออะไรที่มันพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปเนาะเสร็จแล้วค่ะโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่รสชาติมันจะเปรี้ยวหวานโอ้เพิ่งเคยกินเหมือนกันค่ะรสชาติมันจะหอมกะทิใช่กะทิใจกะทิสดแล้วก็ออกเปรี้ยวๆนิดนึงจริงด้วยค่ะแต่มีความหอมมันน่าจะออกมาจากหยวกกล้วยแน่เลยค่ะมันจะหอมกลิ่นหอมแล้วปกติว่านะสิเมื่อกี้ที่แม่ค้าบอกนะถ้ากินน้ำพริกเนี่ยใช่มันต้องเข้ากันมากๆเลยอ่ะน้ำพริกที่ร้านอ่ะอร่อยมากน้ำพริกที่ร้านก็ไอ้ฟรีนะเอาหรอใช่ผักน้ำพริกฟรีผักน้ำฟรีหมดน้ำแข็งก็ฟรีค่ะเราก็มีความสุขใช่ค่ะข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจับพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแฟงขนมหม้อเครื่องแกงมาจากไหนเครื่องแกงจากบ้านพี่สาวจะเป็นคนทำแล้วส่งมาให้อ๋อจากพัทลุงเลยใช่เพราะว่าพี่สาวที่พัทลุงก็เปิดร้านแกงใต้อยู่เหมือนกันเรียกว่าเป็นแกงใต้เข้มข้นสูตรพัทลุงแท้ๆพัทลุงแท้ๆเลยได้แรงเหรอได้แรงเหรอจะประดามาจากพัทลุงนะครับ1ปีมันจะมีครั้งเดียวคอนเซ็ปต์เรื่องของทอดปลาทอดขมิ้นขมิ้นกับกระเทียมแล้วก็เราก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วกินกับแกงเหลืองสุดยอดมากพี่เห็นสวยขนาดนี้เคยประกวดที่ดาช้างมาแล้วเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆกันมาพ่อกับแม่ไม่เคยบ่นเลยไม่เคยว่าเลยแม่จะสอนเต้นสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่จะเปิดเวทีอะไรอย่างเงี้ยแม่จะพาไปตามนุ่งหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งประสบพบเจอเรื่องความรักมาบาดเจอที่ไหนเจอกันในทิกตอกโอ้ยมาแล้วทันสมัยขอบคุณทุกกำลังใจที่พ่อมีให้พ่อไม่เคยด่าไม่เคยบ่นอะไรสักอย่างหนูโชคดีที่มีพ่อแบบนี้พ่ออยู่ข้างๆเสมอ